สวัสดีครับรายการจะมานพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นในออฟฟิเชียลโลอ่ะมันเป็นยังไงมีลูกค้ารายนึงไม่ต้องระบุชื่อหรอกค่ะลูกค้าเป็นลูกค้าป่ะค่ะอ่ะยังไงเขาโทรมาหาคุณค่ะเขาโทรมาว่าไงเขาโทรมาว่าเขามีปัญหากับซัพพลายเออร์เขาเป็นเขามีปัญหากับซัพพลายเออร์แล้วไงเขาเป็นธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะแต่ว่าเขารับบริการส่งเฟอร์นิเจอร์ด้วยแต่เขาไม่ได้อยู่ในระบบการขนส่งหรอกก็คือถ้าเกิดรายได้ส่วนใหญ่เป็นการขายเฟอร์นิเจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์ถ้าเกิดคนลูกค้าอยากจะให้ส่งก็ส่งด้วยไปเป็นอย่างนี้ดังนั้นอาชีพของเขาคือขายเฟอร์นิเจอร์คือเป็นธุรกิจขายสินค้าไม่ใช่ธุรกิจขนส่งแต่การขนส่งของเขาเนี่ยส่งบ้างบางครั้งบางคราวเฉพาะลูกค้าเท่านั้นคนอื่นมาขอให้ส่งก็ไม่ส่งเฉพาะลูกค้าที่มาซื้อเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นดังนั้นการทำการขนส่งให้กับลูกค้าบางครั้งบางคราวนี้ในทางสมรภูมิไม่ถือว่าเป็นค่าขนส่งนะไม่ได้เรียกว่าเป็นรายได้จากค่าขนส่งถ้าจะเรียกว่าเป็นรายได้จากค่าขนส่งนั้นคุณจะต้องทำเป็นปกติธุระทำเป็นอาชีพอ่ะดังนั้นธุรกิจนี้จะต้องเป็นธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นคราวนี้เมื่อลูกค้ามาสั่งของแล้วมันเป็นยังไงเขามีปัญหาอะไรเขามีปัญหาตรงที่ซัพพลายเออร์เขาอยากคือเขาออกบินแยกระหว่างตัวสินค้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์กับค่าขนส่งอยู่คนละบินเลยอยู่คนละบินบินนึงเป็นค่าเฟอร์นิเจอร์อีกบินนึงเป็นค่าขนส่งซัพพลายเออร์เขาก็เลยแย้งว่าซัพพลายเออร์เขาอ้างว่าไงนะเขาซัพพลายเออร์เขาแย้งว่าเขาแย้งว่าตัวบินค่าขนส่งอะค่ะมีแวด 7% ไม่ได้นะเพราะค่าขนส่งได้รับยกเว้นแวดแล้วก็เขาจะหักหน้าที่จ่ายค่าขนส่งเนี่ย 1% ด้วยหักจ่ายค่าขนส่ง 1% อ่ะโอเคใช่เขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกอย่างนี้แล้วก็ได้ไหมเขามาถามเราหรือว่าเขาจะทำอย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้คำตอบก็คือไม่ได้นะฮะเมื่อคุณเป็นธุรกิจขายและบางครั้งขนส่งไปบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาคุณขายออกไปคุณจะต้องเอามูลค่าขายสินค้าก็คือมูลค่าเฟอร์นิเจอร์กับมูลค่าของการที่คุณส่งสินค้าให้เอามารวมกันหรือจะแยกก็ได้ทั้ง2ตัวนี้ต้องคิดแบบ 7% หมดเลยแล้วค่าขนส่งของคุณนั้นก็ต้องไม่หักนั้นจ่ายเลยไม่ใช่ 1% คือปกติค่าขนส่งเป็น 1% ใช่ไหมแต่ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยถือเป็นการขายสินค้าดังนั้นเมื่อเป็นการขายสินค้าก็ไม่ถือว่าต้องหักรายจ่ายก็คือไม่ต้องหักรายจ่ายนั่นเองเพราะถือว่าธุรกิจของเขาเป็นธุรกิจขายสินค้าเป็นหลักขนส่งบ้างบางครั้งบางคราวดังนั้น 7% จากยอดรวมค่าขนส่งพร้อมสินค้าและหักหน้าที่จ่ายไม่ต้องหักเลยถือเป็นการขายสินค้าทั้งหมดแล้วเขาอ้างว่าไงนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาอ้างว่าผิดแล้วเขาอ้างอะไรกับคุณมาว่าอดีตเขาเป็นยังไงนะเขาบอกว่าโอเคไม่ต้องพูด เขาบอกว่าในอดีตเขาทำอย่างนี้มาตลอดทั้งหมดแหละเขาทำมาแล้วเขาก็รู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพื่อความแน่ใจเขาเลยถามโทรไปถามสมกรอีกรอบนึง ว่าใช่หรือไม่สมกรก็ตอบว่าใช่ทำอย่างที่เขาทำมาถูกแล้ว สมกรตอบเลย2ลายเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เขาคิดเนี่ยถูกนะแล้วสิ่งที่เราคิดน่ะผิด ผมก็เลยโทรไปคุยโทรศัพท์คุยเลยมั้ยให้คุณโทรกดคุยเลยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยคุยเองเลยผมก็เลยอ้างข้อหาลือของสัมภาระเลยอยู่ด้วยกัน2ฉบับเลยข้อหาลือเพื่อการันตีว่าที่ผมพูดเนี่ยคุณไม่ต้องเชื่อผมหรอกไม่ต้องเชื่อทุกคนให้คุณเชื่อจากข้อหาลือของสัมภาระเลยที่ออกมาจากสัมภาระเลยแล้วเขาก็ฟังตอนแรกๆเขาก็จะไม่ฟังเพราะเขาบอกว่าเขาทำอย่างนี้มาตลอดแล้วเขาก็ทำคิดว่าทำถูกถามสมกรสมกรก็บอกว่าถูกอะไรเงี้ยพอผมอ้างข้อหาลือไปเขาก็เลยใครเขาก็เลยเกือบจะเชื่อทั้งหมดแล้วเขาก็เลยอ้างว่าแต่ว่าใบภาษีซื้อของเขาเนี่ยที่เขาได้จากบริษัทลูกค้าเราเนี่ยเขาบอกว่าคุณทำมาอย่างนี้ก็จริงอยู่แต่ทางสมกรเนี่ยบอกว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไอ้บินค่าขนส่งที่แยกมา 7% นั้นเขาใช้ไม่ได้เขาก็เกิดปัญหาคือถ้าเกิดคุณทำมาแบบยอดรวมเลยจะดีกว่าเพราะมาบินนั้นจะใช้ได้แบบภาษีซื้อเขาใช้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดคุณแยกแบบนี้ฉันจะเสียโอกาสในแบบ 7% จากค่าขนส่งผมก็เลยบอกว่ามันต้องได้นะเพราะว่าสัมภาระก็มีแนวทางปฏิบัติให้อย่างนี้มันต้องได้แต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเวลาเขาเอาเอกสารแนบเขาเอามาแนบร่วมกันหรือเปล่าเขาเอาค่าขายเฟอร์นิเจอร์แนบกับค่าขนส่งประกบให้สัมภาระเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันคือค่าบริการนั่นแหละไม่ใช่ค่าขนส่งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นค่าขนส่งที่ทำเป็นปกติธุระไงก็ชี้แจงให้สัมภาระทราบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็
เขาอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ก็ได้นะดังนั้นในทางปฏิบัติก็คือมันต้องได้เท่านั้นแวดภาษีซื้อต้องได้เพราะเป็นแนวทางของสรรพากรอยู่แล้วว่าใช้ได้ให้แยกก็ไอ้คิดแวด 7% ดังนั้นถ้าเกิดผู้ขายส่งแวดขายไปแล้วผู้ซื้อใช้ไม่ได้ก็ดูน่าเกลียดนะเพราะว่าแนวทางปฏิบัติก็บอกอยู่ว่าแยกบินให้คิดแวด 7% ทั้งหมดไม่ได้เป็นภาษีซื้อต้องห้ามต้องใช้ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบในสำนักงานชีโร่นะฮะก็คือถ้าเกิดคุณขายพร้อมบริการขนส่งเนี่ยคุณก็คิดแวด 7% จากยอดรวมทั้งหมดเลยแล้วก็ห้ามหักหนี้จ่ายสำหรับขั้นส่งเพราะว่าคุณไม่ได้ทำเป็นปกติธุระไม่ต้องมาพูดเลยว่าหักหนี้จ่าย 1% คือต้องรู้โดยทั่วไปก่อนว่าค่าขนส่งถ้าเกิดคุณทำเป็นปกติธุระค่าขนส่งนั้นหัก 1% เป็นภาษีหักหนี้จ่าย 1% แล้วแวดได้รับการยกเว้นแต่กรณีนี้ไม่ได้ทำเป็นปกติธุระดังนั้นคุณขนส่งก็ไม่ได้เรียกว่าขนส่งครับก็ถือตีไปเลยเป็นการขายสินค้าเลยก็คิดแวด 7% จากยอดรวมและห้ามหักหนี้จ่ายอันนี้คุณเข้าใจไหมคุณเฟิร์นคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จากคุณเฟิร์นนะฮะเพราะว่าถ้าจะทำให้คุณเฟิร์นเนี่ยมีความจำที่ดีขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นในออฟฟิศเยลโล่และใครที่ติดตามคลิปของเยลโล่คุณก็จะมีความรู้และจำมันได้ขึ้นด้วยเพราะว่าคุณก็เหมือนคุณเฟิร์นเช่นกัน